โจทย์บอกว่าจงหาระยะ S ที่ทำให้ช่างทาสีหนัก90กิโลกรัมปีนขึ้นไปบนบันไดยาว4เมตรได้โดยไม่ถลายกำหนดให้บันไดหนัก15กิโลกรัมและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.25 และไม่คิดแรงเสียดทานที่จุด B จากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าช่างทาสีเขากำลังปีนขึ้นบันไดอยู่เนาะและบันไดเนี่ยก็พิงกำแพงอยู่โดยโจทย์ไม่ให้คิดแรงเสียดทานที่จุด B และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่จุด A ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ 0.25โจทย์ให้เราหาระยะ S ใช่ไหมเพื่อดูว่าช่างทาสีเนี่ยจะปีนขึ้นมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูฟรีบอดี้กันนะเราก็จะมาฟรีบอดี้กันนะมาเริ่มที่ตัวบันไดก่อนเลยบันไดเนี่ยมีมวลเท่ากับ15กิโลกรัมใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะ mg ก็คือ15ใช่ไหมคูณ 9.81 ก็จะมีค่าเท่ากับ 147.15 นิวตันนะแล้วก็ช่างทาสีใช่ไหมหนัก90กิโลกรัมก็คูณ 9.81ก็จะมีค่าเท่ากับ 882.9 นิวตันต่อมามาดูที่จุด B นะจุด B ก็จะมีแรงปฏิกิริยาพุ่งออกมาตั้งฉากใช่ไหมแบบนี้ NB โดยก็จะไม่มีแรงเสียดทานเนาะเพราะโจทย์บอกไม่ต้องคิดแรงเสียดทานที่จุด B แล้วก็จุด A ก็จะมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นเหมือนกันก็คือ NA แล้วก็จะมีแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นด้วยก็จะเป็นทิศอย่างนี้ต้านไม่ให้บันไดเนี่ยถลายออกมาทีนี้เราก็จับเข้าสมดุล นะก็คือซิกมา FY เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า NA ลบด้วย 882.9 แล้วก็ลบด้วย 147.15 เท่ากับ0จะได้ว่า NA มีค่าเท่ากับ 1030.05 นิวตันต่อมาซิกมา FX เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าFS ลบ NB เท่ากับ0ย้ายข้างออกมานะ NB ก็จะเท่ากับ FS หรือก็คือ μ S คูณ NA แทนค่า μ S ลงไปก็คือ 0.25 คูณกับ NA ที่เราหามาตอนแรกก็คือ 1030.05 เราก็จะได้ว่า NB อ่ะมีค่าเท่ากับ 257.51 นิวตันทีนี้เราก็จะมาเทคโมเมนต์รอบจุด A นะก็คือซิกมา MA เท่ากับ0โดยจะกำหนดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกเราก็จะมาเริ่มคิดที่แรงนี้ก่อนเลยแรงนี้ก็จะได้เป็นลบ 882.9 ใช่ไหมเพราะทิศตามเข็มคูณกับระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากเนี่ยถ้าเราขีดเส้นตรงนี้ลงมานะเราก็จะได้ว่าระยะตั้งฉากของแรงแรกอ่ะก็คือตรงนี้ระยะนี้ถูกไหมเราก็จะให้ตรงเนี้ยเป็นมุมธีตาเราก็จะได้ว่าระยะตั้งฉากของมันก็คือ S cos θ โดยค่าของ θ เนี่ยเราก็หาได้นะไม่ยากเลยเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมออกมาแบบนี้ให้ตรงนี้เป็นมุม θ เหมือนกันด้านตรงข้ามมุมฉากตรงเนี้ยเป็น4เมตรตรงนี้เป็น 1.5 เมตรใช่ไหมแสดงว่า cos θ ก็คือ 1.5 หาร4 θ มันก็คือ R cos1.5 ส่วน4กดขึ้นเลขออกมาเนี่ยจะได้ว่าทีต้าของเรานะมีค่าเท่ากับ 67.98 องศาแสดงว่าระยะตั้งฉากของแรงตัวแรกเนี่ยก็คือ S คูณกับ cos 67.98 แบบนี้นะต่อไปก็มาดูแรงนี้ก็จะเป็นลบ 147.15 คูณกับระยะตั้งฉากเหมือนกันเราก็จะลากเส้นนี้ลงมาถูกไหมระยะตั้งฉากของมันก็คือตรงนี้เนาะมันก็คือ2 cos θ ถูกไหมก็จะเป็น2คูณกับ cos θ หรือก็คือ cos 67.98 ต่อมาก็จะบวกด้วย NB ใช่ไหมคูณกับระยะตั้งฉากของ NB ก็คือตรงนี้ทั้งเส้นเลยมันก็คือตรงนี้ใช่ไหม4แล้วก็ sin θ เนาะจะได้เป็น4คูณกับ sin 67.98แล้วก็จับเท่ากับ0เราก็จะแทน NB เป็น 257.51 เนาะก็คือแทน NB เป็นตัวนี้เราก็จะกดขึ้นเลขออกมาจะได้เป็นลบ 331.03 คูณ S บวกด้วย 844.56 เท่ากับ0ย้ายข้างไปเนาะแล้วก็จะได้ว่าลบ 331.03 S เท่ากับลบ 844.56 S ก็จะมีค่าเท่ากับ 2.55 เมตรเนาะ
เป็นคำตอบทีนี้เนี่ยคำตอบเราก็สามารถเอามาเช็คได้เนาะว่ามันถูกต้องไหมโดยการเทคโมเมนต์รอบจุด B โดยเราจะเทครอบจุด B เนี่ยเพื่อดูว่าโมเมนต์รอบจุด B เนี่ยมันเป็นศูนย์จริงไหมโดยให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกนะเราก็มาดูแรงแรกของเราก็คือแรงตรงนี้จะได้ว่าบวก 147.15 เนี่ยทิศมันทวนเข็มเนาะคูณด้วยระยะตั้งฉากของมันระยะตั้งฉากเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองลากเส้นอย่างนี้ออกมานะให้ตรงนี้เป็นมุมเซต้าเหมือนกันจะได้ว่าระยะตั้งฉากมันก็คือเส้นนี้เลยถูกไหมระยะตั้งฉากไปหาจุด B คือเส้นนี้มันก็คือเส้นนี้แตะเข้าคอสหรือก็คือ2คอสเซต้าเราก็แทนมุมเซต้าไปเลยเป็น 67.98 เนาะต่อมาก็จะบวกด้วยแรงนี้ที่ทิศทวนเข็มเหมือนกันก็เป็นบวก 882.9 คูณกับระยะตั้งฉากเหมือนเดิมระยะตั้งฉากของมันเนี่ยเราก็จะทำเหมือนตะกี้เลยก็คือลองลากเส้นปะแบบนี้ออกมามุมนี้ก็จะเป็นธีต้าระยะตั้งฉากของมันคือเส้นนี้นะมันก็คือระยะนี้แต่แตกเข้าคอสนั่นเองแล้วระยะนี้เราจะหายังไงล่ะมันก็คือความยาวบันไดทั้งหมดลบด้วย S ใช่ไหมหรือก็คือ4ลบ S แล้ว S เนี่ยเราก็หามาแล้วว่ามันคือ 2.55 แสดงว่าตรงเนี้ยมันก็คือ4ลบกับ 2.55 ใช่ไหมแบบนี้เลยแล้วก็4ลบ 2.55 เราก็แตะเข้าคอสใช่ไหมก็จะได้เป็นคอส 67.98 แบบนี้ต่อมาก็จะเป็นแรงปฏิกิริยา NA ถูกไหมซึ่งเป็นทิศตามเข็มก็ติดลบลบ NA คูณกับระยะตั้งฉากของ NA เราก็หาจากอะไรตรงนี้ได้เลยถูกไหมก็ไปใส่ 1.5แล้วก็บวกด้วยแรงสะท้านสถิตใช่ไหม FS ทิศมันทวนเข็มก็เป็นบวกคูณกับระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากของ FS เนี่ยมันก็คือเส้นนี้เลยถูกไหมหรือก็คือ4 sin θ หรือก็คือ4 sin 67.98 จาก sigma FY ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปแทนเนาะก็คือ 1030.05 แล้ว FSเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือเท่ากับ NB ถูกไหมมันก็จะกลายเป็น 257.51 เลขเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆคิดทีละตัวนะจะได้ไม่พลาดตัวแรกเนี่ยกดคิดเลขออกมาจะได้เป็น 110.34 ตัวที่2ก็จะเป็นบวก 479.99 ตัวที่3ก็จะเป็นลบ 1545.08 ตัวสุดท้ายก็จะเป็นบวก954.9 บวกลบกันจะได้เท่ากับ 0.15 ก็คือประมาณเป็น0นั่นแหละแสดงว่าคำตอบที่เราคิดมานะถูกต้องแล้ว